สวัสดีครับ11ตุลาคมพุทธศักราช2554การสาดน้อยย่อยข่าวมาอีกแล้วครับวันนี้มีอะไรดีๆบ้างก่อนจะไปลุ้นกันว่าพรุ่งนี้น้ำจะท่วมกรุงเทพกันไหมนะครับเราไปดูกันก่อนดีกว่าว่าข่าว IT ที่น่าสนใจมีอะไรบ้างสำหรับคืนนี้ครับประเดิมกันที่ข่าวแรกครับที่ macstories.net นะครับมีข่าวกันมาแล้วนะว่ามีชาวเยอรมันผู้โชคดีบางคนครับได้ iPhone 4S กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่ภายใน24ชั่วโมงนั้น iPhone 4S ถูกจำหน่าย1ล้านเครื่องหมดเกลี้ยงไม่เหลือสต็อกเลยนะก็มีผู้โชคดีบางท่านได้ iPhone 4S ไปล่วงหน้าก่อนชาวบ้านเขาแล้วซึ่ง iPhone 4S จริงๆเนี่ยจะเปิดตัวนะอย่างเป็นทางการจริงๆเลยวันที่14ตุลาคมเวลา8นาฬิกาตรงนะครับแต่นี่บางคนสั่งทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่7เนี่ยได้ของไปเรียบร้อยแล้วก็ของบ้านเรานี่คาดว่านะไม่น่าจะเกิน 2-3 วันก็อาจจะมีโอกาสนะครับที่จะมีเครื่องมาวางจำหน่ายในประเทศไทยนะแต่ต้องดูก่อนเพราะว่างวดนี้เนี่ยใช้ CPU A5 นะครับแล้วก็ iOS 5ด้วยมีความเป็นไปได้ว่าจะอันล็อกเจลเบรกกันไม่ได้นะก็เลยอาจจะต้องซื้อเครื่องอันล็อกมาจริงๆเครื่องอันล็อกอยู่ที่649เหรียญ นะครับหรือเซซ่า650เหรียญ นะประมาณ 20,000 ต้นๆ นะครับเริ่มต้นที่ 20,000 ต้นๆเมื่อมันถูกอันล็อกนะครับแล้วก็ขายดีซะขนาดนั้นปีที่แล้วเนี่ยจำได้ว่า iPhone 4เนี่ยก็ซัดเข้าไป 80,000 นะครับแล้วก็มาดูกันละกันว่าปีนี้เนี่ย iPhone 4S มันจะซัดไปที่สักเท่าไหร่กันทีนี้เมื่อ iPhone 4S มันมาถึงมือแล้วนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าการที่ iPhone 4S นั้นเปลี่ยนไปใช้ CPU A5 ที่เป็น Dual Core แบบเดียวกับ iPad 2นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ9 to 5 Mac ครับมีข้อมูลมาจาก Geekbench นะครับมาให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับการประมวลผลด้วย iPhone 4S นะครับเขาบอกว่างี้ฮะ CPU ของ iPhone 4S นั้นไม่ได้1 GHz เหมือนกับที่อยู่บนตัว iPad 2นะครับแต่เป็นแค่800 MHz เท่านั้นแต่ว่านะครับเป็นไปดังที่โม้เลยที่บอกว่าเจ๋งกว่ากันเป็น2เท่าเพราะ2คอร์ดีกว่าคอร์เดียวแน่นอนนะครับพอเอาดูข้อมูลเนี่ยนี่ครับ Geekbench ที่เป็น Overall Result นะครับกราฟยิ่งมากยิ่งดีนะจะสังเกตเห็นว่า iPad 2เนี่ยมีคะแนนถึง751คะแนนนะครับแต่ iPhone 4S ที่800 MHz เนี่ยประมาณ800 MHz ตามมาที่623คะแนนซึ่งมากกว่า iPhone 4นะครับซึ่งมีความเร็ว800 MHz เท่ากันเป็น A4 Single Core นะครับ360คะแนนนี่เรียกว่าห่างกันเกือบ2เท่าตัวกันเต็มๆเลยนะฮะแล้วก็ตัว iPhone 3GS นะครับความเร็ว600 MHz เนี่ยได้คะแนนแค่266คะแนนครับทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเป็น iOS 5ด้วยกันทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้เกิดเราลงลึกลงไปดูอีกหน่อยนึงคือไปดูที่ GL Benchmark 2.1 นะครับเป็นการประมวลผลที่ 720p นะใช้ OpenGL ES 2.0 นะครับนี่นะเฟรมเรทเป็นยังไงบ้างต่อวินาทีปรากฏว่านะครับ iPad 2ก็ยังนำไปที่1เช่นเคยครับสามารถทำเฟรมเรทได้ถึงสูงถึงนะ 148.2 เฟรมต่อวินาทีนะถือว่าโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับปกติ60เฟรมขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าลื่นๆแล้วนะครับ iPhone 4S เนี่ยอยู่ที่ 122.7 เฟรมต่อวินาทีนะครับตามมาที่3เลยครับมีการเปรียบเทียบเพราะว่าตัว GL Benchmark 2.1 เนี่ยมันมีทั้งเวอร์ชันบน iOS แล้วก็เวอร์ชันบน Android นะครับก็เลยลองไปเทียบกับตัว Android อื่นๆดูบ้าง Samsung Galaxy S2 เนี่ยที่ได้ชื่อว่า Exynos สุดยอดนะฮะเพราะว่าเป็น Dual Core ที่ความเร็วสุดยอดมากความเร็ว 1.2 GHz ปรากฏว่านะครับได้แค่ 67.1 ฮะเฟรมต่อวินาทีประมาณแค่ครึ่งนึงเนี่ยของ iPhone 4S เท่านั้นเองนะครับตามมาอันดับ4คือ LG Optimus 3D ครับ 42.6 เฟรมต่อวินาทีนะฮะแล้วก็เป็น Galaxy Tab 10.1 นิ้วนะครับเป็น Tegra 2นะฮะ 1 GHz 42.4 เฟรมต่อวินาทีแล้วก็บลาบลาบลาลงไปเรื่อยๆนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยตอนนี้ก็ iPhone 4S ก็นับว่าไม่น้อยนะ Android ซะแล้วครับงานนี้ข่าวถัดมามาดูที่ Mashable Social Media นะครับในที่สุดเราก็ได้ใช้ Facebook แอปบน iPad กันสักทีนะฮะหลังจากที่เราต้องรอให้ iPad ออกมาแล้วถึง2รุ่นนะฮะกว่าจะได้ใช้ Facebook แอปบน iPad แบบจริงๆจังๆแบบไม่ต้องไปใช้ของ iPhone เอามาคูณขยาย2เท่านะครับอันนี้นี่เป็นแอปในตำนานมากเลยเพราะว่าทางหัวหน้าทีมที่ดูแลการพัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้ถึงขนาดต้องลาออกจาก Facebook ไปอยู่ Google เลยเพราะไม่ยอมปล่อยของเขาออกสักทีนึงนะครับแต่ว่าหลังจากออกไปแล้วปุ๊บFacebook เขียนออกมาปั๊บเลยเอ๊ะมันมีอะไรกันหรือเปล่านะก็หน้าตาของ Facebook แอปบน iPad ก็ประมาณนี้นะครับนี่ล็อกอินหน้าตาล็อกอินนะครับแล้วก็พ
พอล็อกอินเข้าไปแล้วก็หน้าตานี่จะเป็นแบบนี้ครับแบ่งซ้ายขวานะใช้ความละเอียดสูงของหน้าจอของ iPad ให้เป็นประโยชน์ครับแบ่งมีตัวไซด์บาร์นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นวอลให้ในตัวนะฮะแล้วก็พอคลิกเข้าไปดูที่ตัว Photos นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็นี่เลยดูรูปนะครับเต็มๆตาได้นะฮะไม่มีปัญหาเลยนี่แล้วก็ดูเพื่อนของเราได้นะครับเช็คอินดูเนียบายได้ว่าใครคนไหนอยู่ที่ไหนการเช็คอินกันตรงไหนไปบ้างนะครับมีส่งข้อความถึงตรงกันทางเมสเซจได้ด้วยนะฮะนิวฟีดแล้วก็มีตัว notification นะครับนี่โอเคนะครับก็โหลดกันฟรีๆนะฮะไปดาวน์โหลดได้ผ่านทาง iTunes หรือว่าทาง App Store นะฮะบน iPad โดยตรงเลยนะครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดละกันสั้นอีกหนึ่งข่าวแต่น่าสนใจนะครับจาก Cult of Mac ครับผมมีข่าวว่าคือตอนนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าระบบปฏิบัติการที่ใช้งานพวกอินเทอร์เน็ตทราฟิกในอเมริกาค่อนข้างเยอะมากเลยก็คือระบบปฏิบัติการ iOS นะครับซึ่งก็หมายถึงตัว iPod Touch iPad iPhone i ทั้งหลายแหละของ Apple ทั้งนะครับแต่ว่าในบรรดา iOS ด้วยกันเองเนี่ยปกติแล้ว iPhone จะเป็นอุปกรณ์ที่มีคนใช้ในการเข้าท่องอินเทอร์เน็ตเยอะมากแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเดือนสิงหาคมมีการให้ข้อมูลออกมาแล้วนะครับว่า iPad เนี่ยกลับมาแซงหน้านะครับ iPhone ไปเรียบร้อยแล้วใช้กลายเป็นอุปกรณ์ที่คนเขาใช้ในการต่อท่องอินเทอร์เน็ตในประเทศสหรัฐอเมริกาเยอะกว่า iPhone ไปแล้วนะฮะส่วนหนึ่งผมเข้าใจว่ามันเป็นเพราะไอ้ตัวอุปกรณ์พวกเนี้ย iPad เนี่ยมันได้ data นะครับค่อนข้างเยอะกว่ามันจำเป็นต้องใช้ data เนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าเพราะว่า resolution ของหน้าจอเยอะกว่าแล้วก็ให้ประสบการณ์ในการท่องเว็บหรือทำอย่างอื่นเนี่ยค่อนข้างนะฮะเต็มรูปแบบกว่าเยอะเลยนะครับฉะนั้นเวลาคนที่ใช้ iPhone จนชินเนี่ยมาได้แตะสัมผัส iPad ในการท่องเว็บเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันแบบสุดยอดกว่าแบบเต็มตามากเลยเปิดหน้าเว็บนี่แบบโอ้โหหน้าเว็บแบบจริงจังมากแต่มีรูปแบบกว่าไม่ต้องมานั่งจิ้มซูมแล้วลากไปลากมาให้มันวุ่นวายแต่ว่า 1024x768 พิกเซลเนี่ยมันคือหน้าจอปกติของคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็จะเห็นหน้าเว็บแบบไม่ต้องไปลากซ้ายลากขวาให้มันวุ่นวายนะคนก็เลยอาจจะเป็นที่นิยมที่มาใช้ iPad มากขึ้นนะครับก็ยังคงวนเวียนกันอยู่ในตลาดแท็บเล็ตนะครับแต่เพียงแต่ว่าเรามาคุยถึงเรื่อง Amazon บ้างซึ่งเพิ่งจะเปิดตัว Amazon Kindle Fire ไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับคาดว่าเป็นคือคงไม่ถ้าประสิทธิภาพเนี่ยเขาว่ากันว่ามันยังไงก็อย่าไปสู้กับ iPad เลยนะฮะความuser experience ก็อาจจะสู้กันไม่ได้แต่ว่า Amazon มันมีดีที่ ecosystem ที่ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็ถ้าหากเรามองว่า Kindle Fire เนี่ยมันเป็นเหมือนกับหน้าต่างหรือช่องทางสื่อนึงที่จะทำใหผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเข้าถึงตัว ecosystem ของ Android ของตัว Amazon ได้ทั้งหมดได้ง่ายนะครับจะซื้อหนังสือซื้ออุปกรณ์ซื้อสินค้าต่างๆจากเว็บ Amazon ง่ายๆเลยเนี่ยก็ถือว่าน่ากลัวมากอย่างหนึ่งเลยเพราะว่า Amazon เองเนี่ยมีค่อนข้างครบนะครับทั้งบริการ Cloud Computing นะฮะทั้งในส่วนของหนังสืออีบุ๊กนะครับในส่วนของเพลงและหนังต่างๆด้วยนะฮะซึ่งก็เป็นบริการที่ซ้ำซ้อนทับซ้อนนะกับตัวของ iPad กับ iPhone นะฮะของ Apple พอสมควรเลยเพียงแต่ว่า Amazon เนี่ยมีเรียกว่าแอปพลิเคชันอยู่บนทั้ง iOS นะครับแล้วมีแอปพลิเคชันอยู่บน Android ก็มีแถมยังครับอุปกรณ์ของตัวเองออกมาอีกต่างหากแล้วก็ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ที่ได้รับการปรับปรุงนะฮะดัดแปลงมาเพื่อที่จะเป็น Amazon Kindle โดยเฉพาะเลยนะฮะแต่ว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นพอมันเริ่มดังใช่ไหมครับมันก็จะมีคนมาเตรียมสกัดดาวรุ่งแล้วนี่เลยฮะอาคาเซียรีเสิร์ชนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเงินนะฮะโดยการที่ไปซื้อสิทธิบัตรจากบริษัทต่างๆมาเก็งกำไรไงแล้วก็ใครก็ตามที่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรมาแล้วมีคุณสมบัติฟีเจอร์บางอย่างที่แบบเฮ้ยนี่มันไปชนกับสิทธิบัตรฉันมีพอดีเลยก็จัดการฟ้องซะเพราะว่าจะได้เงินจากการเสียไอตัวค่ารอยัลตี้นะเพื่อขอใช้สิทธิบัตรนั้นๆ นะครับขอไลเซนส์ใช้สิทธิบัตรนั้นๆ นี่ Amazon ก็โดนแล้วนะครับก็คงโดนจะทั่วหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่า Apple เนี่ยจะมองยังไงเหมือนกันว่าเอ๊ะใช้ Android แล้วถือโอกาสมาฟ้องด้วยเลยดีกว่าไหมแล้ว Microsoft ล่ะที่ปกติแล้วก็ได้ใช้ก็ได้ค่า royalty จากทั้ง Samsung นะครับทั้ง
Acer Asus นะ HTC เนี่ยไปแล้วเนี่ยจะมาฟ้องตัว Amazon ร่วมวงไพบูลย์ด้วยกันหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันที่แน่ๆนะครับหมดเวลาของเราแต่เพียงเท่านี้แล้วนะกาฝากน้อยย่อยขาต้องขออำลาพวกท่านไปก่อนนะครับไปเตรียมนอนให้เต็มที่พรุ่งนี้นี่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพกันหรือเปล่านะฮะภาวนาไว้บ้านผมเองก็อยู่ค่อนข้างต่ำเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าสอบถามสาธุสุขดิบกันเข้ามาได้นะครับทาง twitter.com/gafak ครับพรุ่งนี้ผมคงอาจจะรายงานสภาวะของกรุงเทพให้เป็นระยะด้วยนะเพราะว่าผมเองก็ต้องเฝ้าติดตามระวังระแวดระวังไว้อยู่เหมือนกันหรือนะฮะไปที่ facebook.com/gafak แล้วก็ไปกดไลค์กันนิดนึงนะแล้วก็คุยกันได้ผ่านทาง Facebook เหมือนกันสำหรับคนที่มี Facebook นะครับสำหรับคนที่ใช้ Google Plus นะครับไม่ต้องห่วงครับผมมี Google Plus เหมือนกันเพิ่มผมเข้าแวดวงได้เลยที่ gplus.am/gafa ครับผมส่วนใครก็ตามที่กำลังตัดสินใจนะฮะอ่านรีวิวตัว Samsung Galaxy Tab 10.1 ไปแล้วของคนอื่นอ่านไปแล้วแล้วยังตัดสินใจไม่ได้ลองอ่านของผมดูแล้วกันครับพรุ่งนี้ก็จะโพสต์เหมือนเดิมที่ gafa.wordpress.com ครับหรือจะไปอ่านอื่นๆนะฮะบทความอื่นๆรีวิวแกดเจ็ตอื่นๆที่อยู่ในบล็อกผมได้ไม่ติดขัดนะฮะแต่สำหรับตอนนี้นะฮะตาจะปิดแล้วตอนนี้เป็นตาตีมากเลยนะฮะขอตัวนี้ไปนอนก่อนดีกว่าครับราตรีสวัสดิ์หลับฝันดีทุกท่านครับ